สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ b t i ท e s ช่อง33กับผมบัญชาชุมชัยเวชน,นะครับเดินทางมาถึงวันศุกร์แล้วเดี๋ยวก็จะได้พักผ่อนกันต่อนะครับแต่ทุกวันศุกร์ก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจความปีทา s ที่นําเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการขนส่งท่องเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวในช่วงรายงานพิเศษก็จะได้ดูรายงานทางด้านการท่องเที่ยวด้วยนะครับทักทายทาง3ช่องทางโซเชียลมีเดียเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง t u b e Facebook แล้วก็ ไลน์รีบเป็นแฟนเพจเยอะๆเพราะข้อมูลสําคัญต่างๆในวิธีคิดการทรําธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเราส่งตรงกันตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจท่านผู้ชมคงจํากันได้นะครับผมเคยนําเอาผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกรายหนึ่งซึ่งถือว่าเติบโต,ตอย่างรวดเร็วในกรุงเทพมหานครก็มีวิธีคิดในโลกไอทีที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าถามคนเมืองกรุงหรือคนที่อยู่ทางภาคเหนือก็จะรู้จัก อีกรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้ารายนี้เป็นอย่างดีนิ่มซี่เสงชื่อนดังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเรียนเชิญคุณชวลิตสุวิทย์สักดานนกรรมการผู้จัดการบริษัทนิ่มซี่เสงขนส่ง1988จำกัดในบีทามส์นงครับสวัสดีครับคุณชวลิตครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับนานๆจะเจอ ตัวเป็นสักทีหนึ่งกับนิ่มซี่เสงจนถึงทุกวันนี้นี่นะครับต้องย้อนกลับไปเลยว่าหลายคนนึกถึงชื่อนี้แรกๆเวลาเราเรื่องขนส่งส่งของตามต่างจังหวัดนี่นะครับ,รบจากอดีตเราบอกว่าขนส่งครับทุกวันนี้บอกเป็นโลจิสติกับมันเปลี่ยนแปลงมันพัฒนาการไปมากน้อยแค่ไหนจนถึงปัจจุบันครับจริงๆแล้วธุรกิจขนส่งคือมันเป็นคำนั่งเดิมที่ ความเคยชินของคนที่ใช้กันมาแล้วก็หลังๆมีใครใช้คาว่าโลจิสติกส์จริงๆแล้วโลจิสติกหรือขนส่งมันก็ตัวเดียวกันนะครับเ,เพราะต,ตัวเดียวกันเพราะว่าจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งซึ่งโลจิสติกนี้อาจจะเพิ่มมาในแง่ของว่าบริการเข้าไปถึงก่อนที่จะมาส่งเรา<อ>ทํายังไงบ้างแล้วไปถึงปลายทางละไปส่งต่อทอางยังไงคือ,อแม้แต่ส่งอุปกรณ์ไปเนี่ยโล<อ>จิสติกอาจจะไปถึงติดตั้ง<อ>ประกอบให้ด้วย แต่ถ้าคนส่งเมื่อก่อนอาจจะส่งจจุดถึงจุดแล้วคนรับก็ไปจัดการเองไงครับก็จบกันไปครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบเมื่อก่อนจะส่งของต้องไปหาที่ขนส่งถูกต้องครับคนส่งก็ส่งอย่างเดียวเลยถึงปลายทางคนรับก็มารับไปนี่คลดีใช่ครับเพราะฉพอทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ยนะฮะทางนิ่มซี่เสงเองก็ถือว่าเป็นผู้ให้บริการนี้มานานมากในไทยเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นวิธีที่ตลาดมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับสำหรับเรื่องการขนส่ง ครับมันก็เปลี่ยนไปเยอะเพราะเดี๋ยวนี้มีการเอาเทคโนโลยีเทคโนโลยีมาใช้เยอะมากเพราะอย่างยกอย่างง่ายๆอีคอมเมิร์ซซึ่ง e ทุกคนสามารถสั่งซื้อสั่งของได้ง่ายแล้วก็ส่งถึงบ้านได้เร็วถูกเพราะว่าตั้งแต่อ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาไม่ว่าจะธุรกิจที่ส่งของสั่งปุ๊บอีก,กวันก็มาถึงแล้วเพราะว่ามันมีการพัฒนาว่าจากเมื่อก่อนจุดส่งของเนี่ยจะ กรุงเทพและปริมณฑลเพราะเป็นผู้ผลิตกับส่งไปที่ปลายทางทั่วทั่วประเทศนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้รักษณนธุรกิจก็จะเปลี่ยนเป็นว่าแทนที่จะส่งจากต้นทางไปที่ปลายทางเลยก็จะเปลี่ยนว่าอย่างพวกผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็จะมีสินค้าไปฝากไว้ที่ผู้ให้บริการขนส่งหรือโลจิสติกส์ตัวผู้ประกอบการขนส่งโลจิสติกส์ก็จะมีคลังคือถ้าตามสับ S <S ภาษาอังกฤษก็ฮับนั่นแหละครับอาจจะมีฮับทางภาคเหนือทางอีสานทางใต้แต่จุดที่สําคัญ oh. พอลูกค้าออเดอร์เข้ามาปุ๊บ uh huh. ออเดอร์เข้ามาก็มันก็สามารถที่จะเพสออเดอร์ไปที่คลังฮับเลยฮับได้เลยฮับก็กระจายทันที Oh, มันก็จะพัฒนาอย่างนี้ยแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากนี่คือทั้งตลาดเทคโนโลยีเปลี่ยนวิธีการทํางานของเราหมดเลยเมืม่อก่อนคือคนจะส่งคือเขาต้องมีของอยู่ในมือถูกต้องอันนี้กลายเป็นว่าคนจะส่งนี่ของไม่มีอยู่ในมือก็ได้ แต่อยู่ตามฮับต่างๆที่เมื่อกี้พูดถึงครับใช่ครับอ้ oh, อันนี้เปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเร็ว,รวนี้เองนะครับครับเร็วนี้ครับประมาณสักสปีห้าปีนะครับครับโอ้ oh, แล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยคนก็ยิยมซื้อของออนไลน์มากขึ้นครับคนก็หันมาทําธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้นครับเดี๋ยวนี้ขายของผ่าน Facebook ผ่าน IG ต่างๆมากขึ้นความคิดเห็นส่วนตัวคุณเฉลิคิดว่ายิ่งจะทําให้เราเนี่ยต้องปรับตัวเองมากขึ้นไหมในอนาคตครับการทําธุรกิจ ทุกธุรกิจมันต้องมีการแข่งขันอยู่แล้วเมื่อสังคมเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนก็คือต้องมีการปรับตัวซึ่งการปรับตัวของเราเนี่ยก็มีอยู่หลายทางก็คือการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ซึ่งตอนนี้เรามองเราพัฒนาไปแล้วว่าในอนาคตรแรงงานก็จะขาดและจะแพงขึ้นเรื่อยๆจนเราไม่สามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายตัวน,นี้ พอก็ต้องพัฒนาเอาระบบเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเรื่องระบบสายพานระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บาร์โคดที่ติดสินค้ามาถึงปุ๊บคัดแยกและใช้ตัวยกสินค้าที่เป็นตัวสืญญากาศหรือแว็กรรกัมเนี่ยที่ใช้ผู้หญิงยกได้ก็คือแค่จับวาง <Wow. S 2> อย่างเงี้ยมันง่ายแล้วทําให้ใครก็ได้ที่สามารถทำที่ทําได้เพราะว่ามันจะเปลี่ยนทําให้เขาไม่ต้องใช้แรงมากขึ้นครับ,รบแล้วก็มีการพัฒนากาปรับตัวอีกอร่างคือเรื่อง บุคลากรเราก็มีการพัฒนาบุคลากรเราให้มีศักยภาพมากขึ้นและอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายโอ้นี่สําคัญนะครับเพราะถ้าเกิดเราทํำขนส่งด้วยตัวเองแล้วไม่มีเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายเราคู่ตัอใครไม่ได้เพราะเราต้องมีเน็ตเวิร์กเครือข่ายคือต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันครับต้องไปด้วยกันถ้าไม่ไปด้วยกันก็ต่างคนต่างทุบกันตายสู้ไปด้วยกันดีกว่าซึ่งตอนนี้ถ้ามองถึงเราก็มีเน็ตเวิร์กผมสามารถส่งของ ได้ในจีนทั้งจีน oh. ยกเว้นมองโกเลียนอก oh. เพราะ<ก>เรามีนเนตร์วทางนู้นยกเว้นมองโกเลียนอกครับผมโอ้ oh, นี่ก็เกือบกินทั้งประเทศจีนแล้วนะครับทั้งจีนครับนี่คือสิ่งที่นิมซี่เสงไปไกลถึงอย่างนั้นแล้วครับผมโอ้ oh, ครับทัางนี้ถ้าถามว่าในอนาคตเนี่ยนิมซี่เสงกรุ๊ปเนี่ยจะพัฒนารูปแบบธุรกิจตัวเองไปถึงจุดไหนที่ไกลกว่าปัจจุบันนี้อีกแค่ไหนรูปแบบจะซับซ้อนกว่านี้ไหมอะไรย้ยคือจริงๆแล้วมันก็จะต้องพัฒนาถ้าเกิดธุรกิจ ขนส่งหรือโลจิสติกเนี่ยถ้าผมมองคือต้องพัฒนาเรื่องซูเปอร์ฮับหรือฮับเพิ่มขึ้นก็คือซูเปอร์ฮับผมยกตัวอย่างง่ายๆในประเทศไทยซูเปอร์ฮับก็คนอยู่กรุงเทพคือไม่ว่าจะผู้ผลิตต่างๆผู้นําเข้าต่างๆก็เอาของมาไว้ที่ฮับเราเราก็บริหารจัดการให้ ลูกค้ามีหน้าที่เดียวคือขายขายขายอย่างเดียวไม่ต้องมาดูแลเรื่องคลังสินค้าไม่ต้องมาดูแลเรื่องการจัดส่งคือของผลิตมาปุ๊บเราก็มีการไปรับมาไว้ที่ครับเราเลยครับเราเลยแล้วพอออเดอร์ขายออเดอร์มาที่เราเราก็จัดส่งให้ทุกวันแล้วเร็วแล้วทาให้เขาลดต้นทุนด้วยครับเพราะว่าการที่ผู้ผลิตหรือร้านในกรุงเทพจะออกมาส่ง ขนส่งแต่ละจุดเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็ต้องควบคุมคนขับรถที่มาส่งของด้วยแล้วรายงานก็หายากด้วยอนาคตจะลำบากละถ้าเกิดว่าเราเป็นว่าเดือนนึงเราไปรับมาทีเดียวเป็นรถเลยนะเป็นรถเทเลอร์รถมาไว้ปุ๊บเราบริหารจัดการให้เขาแค่ออเดอร์มาเราก็จะส่งให้ผู้สั่งมาปุ๊บอุ้นี้ถึกเลยเนี่ยเพราะเรามีเน็ตเวิร์กอยู่ควบคุมอยู่แล้วแล้วก็เรามองภาพถึงเทฮับเนี่ยเราจะมีฮับไปถึง พม่าลาวคือโซนเอซต่างๆแต่จีนเราคงไปทำครับไม่ได้ก็คืออาจจะเป็นลักษณะว่าไปมีเน็ตเวกทางนู้นเราก็เอาของไปไว้ให้เขาไปใช้บริการเขาดีกว่าครับเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไปก็จะใช้วิธีคิดทางธุรกิจที่ต่างกันแน่นอนนะครับถึงจุดนี้เราคิดว่าเราปฏิเสธเทคโนโลยีในการทําให้ธุรกิจเราไปข้างหน้าได้ไหมครับปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะจริงๆแล้วผม น่าจะเป็นบริษัทแรกของ<ม>ประเทศไทยหรือ<ม>อาจจะพูดมากไปคือจริงวิจริงไม่รู้รแต่ผมเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ตั้งแต่ปี40แล้วครับตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาเราสร้างบินผ่านระบบ<อ>แล้วก็มีการนําสินค้าขึ้นรถไปถึงปลายทางเอาลงรถแล้วกระจาย<ม>และแม้แต่เข้าระบบบัญชี<ม>เก็บเงินทุกอย่างและแม้แต่ระบบบุคคลเราก็ใช้ระบบนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปี40ตอนนี้ยังไม่หมดมคือยังต้องมีการ ซอฟต์แวร์เพื่อรองรับบริการให้มากขึ้นและดีขึ้นครับแม้แต่เดี๋ยวนี้เราสามารถอย่างจุดรับเนี่ยบางทีเรามีรถไปรับของไปรับสินค้าเราก็มีไอตัวแท็บเล็ตไปรับซึ่งเราก็พัฒนาโปรแกรมเราไปบน Android หรือทาง iOS แล้วก็คือใช้ได้ทั้งทุกค่ายเลยตอนนี้ครับผมโอ้ฮะเพรนี่คือไม่การไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีแตเไม่ได้ต้องเอาไปใช้ครับ ในอนาคตคิดว่าโลจิสติกบ้านเราเนี่ยจะสามารถแข่งขันได้กับต่างชาติไหมครับคือถ้าพูดถึงต่างชาติก็อย่างที่เห็นเพราะว่าทุกคนก็ทราบนะว่าเดี๋ยวนี้ต่างชาติเข้ามาเยอะมากใช่ซึ่งยังไงต่างชาติเข้ามาเขามีอาจจะมีระบบมีบุคคลที่ดีมีทรัพยากรบุคคลที่ดีกว่าเพราะเขามีเรื่องระเบียบวินัยที่ดีครับแล้วมีกฎอะไรที่เข้มงวด uh huh. แต่ยังไงก็ตามเขาก็ต้องมาใช้เราเน้ยซับ ให้เราซับอยู่ดี<อ>ต้องใช้ซับอยู่ดี<อ>เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาโอทษนครับเอาฝรั่งมาขับให้เรากระจายในประเทศได้<อ>เพราะเขาก็ไม่มีทาง<อ>รู้เส้นทางเท่ากับคนไทยคนไทยเองเพราะฉะนั้นก็ต้องมาให้เราอยู่ดี เอาละครับท่านผู้ชมครับเหลือเชื่อนะฮะแม้ว่าจะเป็นค่ายที่ทําขนส่งกิจการมานานนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ตั้งแต่ในยุคเมื่อประมาณถ้าจะบอกใต้ตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งก็ตามนะครับนี่คืออีกบทพิสูจน์หนึ่งของผู้ประกอบการไทยในยุคโลจิสติกที่แข่งขันกันอย่างมากๆวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชวิตสุวิ์สักดานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัทนิ่มซี่เซ็นขนส่ง1988จำกัดนะครับขอบคุณครับคุณชวิตครับครับขอบคุณครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่กลับมา